ฝุ่นเนี่ย PM 2.5 มีขนาดเล็กมากนะคะเล็กกว่าเส้นผมถึง25เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะแทรกซึมจากเซลล์ปอดเนี่ยเข้าไปสู่กระแสเลือดแล้วก็ไปสู่อวัยวะต่างๆของร่างกายได้เมื่อมันเข้าไปในอวัยวะต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกปลอมมันก็ทำให้ร่างกายหลั่งสารเคมีออกมาเพื่อต่อต้านมันถูกไหมคะมันก็ทำให้เกิดการทำลายของเซลล์ที่อยู่รอบข้างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลได้นะคะอันนี้ทั้งในเด็กในผู้ใหญ่เลยส่งผลได้ตั้งแต่อวัยวะแรกเลยก็คือปอดใช่ไหมคะหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะก็จะทำให้มีอาการไอนะคะมีเสมหะมากแล้วก็บางทีก็ทำให้เกิดเลือดกำเดาไหลได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องสมองเนี่ยในเด็กเนี่ยมันส่งผลมากเนื่องจากสมองของเด็กเนี่ยกำลังเจริญเติบโตอยู่นะคะซึ่งส่งผลได้ตั้งแต่เด็กทารกที่อยู่ในครรภ์แล้วก็เมื่อคลอดออกมาแล้วจนกระทั่งเขาเจริญเติบโตไปสู่วัยรุ่นนะคะเพราะสมองเขายังเจริญเติบโตอยู่ตลอดสมองที่เจริญเติบโตแบบนี้เซลล์เนี่ยมีการถูกทำลายเสื่อมมันก็ส่งผลกับพัฒนาการของเขาได้พบว่าสมาธิเนี่ยแย่ลงนะคะการควบคุมอารมณ์แย่ลงแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยลดลงได้นะคะระบบความจำก็แย่ลงได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเขามีการศึกษาก็พบว่าเด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้เนี่ยนะคะที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะๆเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงนะคะว่ากับภาวะที่มีการบกพร่องทางสติปัญญามากกว่าแล้วก็มีพัฒนาการที่ล่าช้าได้บางเคสก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดมีปัญหาการได้ยินหรือการพูดนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในภาวะสมาธิสั้นหรือออทิสติกมากกว่าเด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมปกติด้วยนะคะเบื้องต้นเลยแน่นอนเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 หนาแน่นนะคะแล้วก็ไม่ออกกำลังกายกลางแจ้งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในบ้านเองเราก็ไม่ควรจะสร้างฝุ่นเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเราต้องออกไปในสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยนะคะที่มีฝุ่นหนาแน่นเราก็สามารถจะใช้หน้ากากที่มีการป้องกันระดับ N95 ได้นะคะซึ่งจะป้องกันฝุ่นนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็ทำให้เราปลอดภัยได้มากขึ้นนะคะ